ได้ค่ะเมนูโมเทลทุกที่ต้องมีเดอะสแควร์คะตอนนี้ถามพี่มันก็เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะถูกไหมทำนองนี้นะถูกต้องถูกต้องไหมทำไมอ่ะผู้หญิงไทยในไปอยู่นอกมากี่ปีแล้วคะ25 ปีเราเป็นเจ้าของร้านอาหาร purchasing เป็นแคชเชียร์แคนาดาเขามีคอนแทรคระยะกี่ปีคะทำอาหารไทยจนชินให้ฝรั่งทานแล้วโดนต่อว่าไม่อร่อยใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะหาคนงานมาทำยากมากร้านอาหารมีกี่โต๊ะคะ30 ที่นั่ง30 ที่นั่งพนักงานจากเมืองไทยไปทำ work permit นี่ยากไหมคะมากค่ะก็ประมาณ 5,000 เหรียญเด็กรุ่นใหม่ที่จบสายอาหารสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมโนโวเทลบางนานะคะได้รับเกียรติจากภรรยาของ GM โรงแรมชวนเรามาทานอาหารเราก็อยู่กับพี่ที่เราสนิทนะคะจบการโรงแรมจากสถาบันน็อตบูดเมื่อนานมาแล้วพอสมควรนะคะ40 กว่าปีนะพี่เนาะขอแนะนำให้รู้จักพี่ตุ๊กค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กทำงานร้านอาหารที่เมืองนอกใช่ไหมคะค่ะพี่ตุ๊กมีร้านอาหารนะคะร้านอาหารsmoke meat smoke meat sandwich sandwich นะคะวันนี้เราทำช่องเกี่ยวกับอาหารก็อยากจะคุยเกี่ยวกับร้านอาหารในต่างประเทศให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะเราจะถามพี่ตุ๊กเป็นข้อแรกนะคะอะไรทำให้พี่ตุ๊กเปิดร้านอาหารค่ะตอนแรกก็คิดว่าอยากเป็นเจ้าของกิจการค่ะแล้วก็มีทำอะไรด้วยตัวเองเป็นนายตัวเองค่ะแล้วก็ไม่อยากไปทำงานที่อื่นแล้วเผอิญก็มีแฟนก็เป็นแบรนด์ดาวเป็นเชฟก็เลยคิดว่าก็ดีทำร้านอาหารนี่ก็สนุกดีค่ะแล้วไปอยู่เมืองนอกมากี่ปีแล้วคะ25 ปีจุดเริ่มต้นเคยทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าคะก็เคยทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่ไหนคะอยู่ออตตาวาค่ะแล้วก็อยู่ที่โตรอนโตอ๋อก็คืออยู่เมืองนอกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมามีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็คือมีทำงานร้านอาหารไทยมาก่อนช่วงระหว่างตอนที่อยู่ร้านอาหารไทยทำอยู่นานไหมคะก็ประมาณปี 2 ปีนั้นเข้าทางตอนแรกนี้ก่อนเลยว่าทำไมฝรั่งถึงชอบทานอาหารไทยด้วยพูดถึงอาหารไทยเนี่ยนะมันป๊อปปูล่ามากค่ะ คือค่ะอย่างที่ร้านพี่นี่ขึ้นชื่อที่ขายก็คือผัดไทยผัดไทยก็เขาชอบแล้วก็เวลาแขกมาบ้านเนี้ยเราเป็นคนไทยเนี้ยถ้าทำอาหารไทยให้เขากินเนี่ยเขาก็จะชอบนะคะถ้าให้พี่แนะนำฝรั่งคนหนึ่งทำอาหารไทยหรือว่าสอนทำอาหารไทยพี่อยากให้ฝรั่งคนนั้นทำอาหารไทยอะไรคะง่ายหรืออะไรก็ได้ที่พี่มีเหตุผลอะไรถึงสอนให้ฝรั่งคนนี้ทำอาหารไทยไม่ชอบให้เขาทำผัดกะเพราผัดกะเพราโอ้ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสเลยผัดกะเพราผัดกะเพราเพราะว่าที่ย่านที่พี่อยู่เนี่ยค่ะมันมีของไทยมาแล้วก็ไปหาซื้อง่ายเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยอย่างที่อยู่ออตตาวาตอนนี้ขับรถไปแป๊บเดียวก็ที่แคนาดาเนี่ยค่ะมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าอย่างนี้แลกเปลี่ยนกันนะคะเพราะว่านี่อยู่เยอรมันมา10 กว่าปีในเยอรมันใบกะเพราไม่มีค่ะไม่มีจริงๆแล้วถ้าเราไปซื้อใบกะเพราที่ร้านเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตในเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตก็แทบจะไม่มีใบกะเพราเท่าไหร่เพราะว่าใบกะเพราเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้ส่วนใหญ่จะใช้ใบโหระพาถ้าใช่เห็นไหมถูกไหมถูกค่ะเห็นไหมเราตรงกันแล้วเราได้ข้อมูลจากแคนาดาแล้วเพราะอะไรทำไมเขาถึงเพราะว่าพี่อยู่ร้านอาหารไทยมาทำไมเขาถึงไม่มีใบกะเพราบางครั้งแพงค่ะแพงพอซื้อมาแล้วคนไม่ซื้อแล้วก็เน่าเรื่องบัดเจ็ตด้วยเรื่องเพราะฉะนั้นถ
้าเราแนะนำผัดกะเพรามันก็จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าใบกะเพราไม่มีแสดงว่าแคนาดากับเยอรมันเป็นเหมือนกันคือใบกะเพราหาไม่ได้โอเคนั้นก็แล้วที่สำคัญโดยรวมแล้วผู้หญิงไทยที่ไปทานอาหารมีเยอะไหมคะในร้านอาหารไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าพวกที่เพิ่งมาใหม่ๆค่ะแล้วอยากทานอาหารไทยแล้วก็จะไปลองร้านอาหารแล้วเคยมีปัญหาไหมว่าเราอยู่ร้านอาหารไทยมากันแบบเนี้ยพอเราทำอาหารไทยจนชินให้ฝรั่งทานแล้วเราทำรสชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยแล้วเราโดนคอมเพลนอ่ะโดนต่อว่าว่าไม่อร่อยใช่ค่ะใช่มั้ยใช่เห็นมั้ยนี่เป็นปัญหาเดียวกันเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีสแตนดาร์ดของเขาค่ะคือน้ำซอสผัดไทยเนี่ยจะต้องเป็นรสของเขาแล้วแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันค่ะนี่คือเป็นเหตุผลที่ให้พี่ตุ๊กไม่เปิดร้านอาหารไทยในต่างชาติป่ะในต่างแดนป่ะมีส่วนนะมีส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงหาคนงานมาทำยากมากได้เข้าประเด็นนี้แล้วก็คือเห็นเป็นปัญหาที่เข้ามาคุยกันใน YouTube เยอะมากๆเลยเช่นถ้าเราต้องการพนักงานจากเมืองไทยไปทำ Work Permit นี่ยากไหมคะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ Owner ที่จะต้องโชว์อะไรเยอะมากมากค่ะก็ประมาณ 5,000 เหรียญเงินทำ Work Permit ประมาณ 100,000 15,000 บาทตอนปุ๋มไปทำงานที่ฮิลตันมอร์ตาตอนนั้นกำลังอยู่ในช่วงระหว่างคือกำลังจะสายคอนแทรคแล้วแล้วที่แคนาดาเป็นเหมือนกันไหมคะช่วงระหว่างตอนที่เราจะสายคอนแทรคแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจเลือดไหมคะตรวจเลือด Work Permit เจ้าของโรงแรมหรือว่าเจ้าของธุรกิจเป็นคนจ่ายค่า Work Permit ถูกไหมเจ้าของเวลาสายคอนแทรคที่แคนาดาเขามีคอนแทรคระยะกี่ปีคะตอนนั้นปุ่มไป3ปีถ้าเกิด terminate contract คุณต้องเสียค่า terminate contract ก็คือเสียเวลาค่าป่วยการค่าทำเดินเอกสารไปเนี่ยชดใช้ให้กับโรงแรมของพี่มีตัวค่าเสียหายในการ terminate contract ไหมคะรู้สึกที่รู้มาก็คือประมาณปีนึงอะปีหนึ่งรู้สึกห้ามลาออกก่อน1ปีห้าม terminate contract ก่อน1ปีเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเอาเขามาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ซูทสเทนแล้วรู้งานแล้วบางครั้งอาจจะไม่ซูทคนในร้านก็อาจจะมีปัญหาคือก็เอาแค่1ปีก่อนถ้าเกิดว่าต่อกันได้เขาก็จะต่อให้เพราะฉะนั้นก็คือ sign contract ปีต่อปีปีต่อปีนั้นพี่ต้องทำ work permit หมดไปแล้ว 115,000 บาทค่าตั๋วเครื่องบินไทยออกคะรู้สึกจะคนละครึ่งคนละครึ่งการที่คนละครึ่งเรา sign contract 1ปีแล้วถ้าเกิดเราอาจจะ terminate contract เขาหรือเขา terminate contract เราภายใน1ปีพี่คิดว่าคุ้มไหมคะถ้าเราได้คนคนนั้นไปแล้วค่าเครื่องค่าตั๋วเครื่องบินครึ่งหนึ่งแล้วก็ตั๋วเครื่องบินอีกใช่นะพี่ตุ๊กเนาะก็คือค่าเครื่องบินอีกมันไม่คุ้มนะคะคือเราต้องหาคนการันตีเชฟหรือว่าผู้ช่วยกุ๊กคนนั้นก่อนว่าความประพฤติเป็นยังไงพูดง่ายก็คือสกรีนคนที่เราจะพามาก่อนว่าเป็นยังไงเขาต้องสกรีนก่อนค่ะสกรีนก่อนถึงแต่ที่รู้มานี่ก็เพราะว่ารู้จักคนที่เอามาเพราะฉะนั้นพูดถึงคอนแทรคแค่ปีหนึ่งค่อนข้างสั้นนะคะใช่ค่อนข้างจะเสี่ยงค่อนข้างจะเสี่ยงเพราะว่าถ้าเราไปเนี่ยนะรายจ่ายมันเยอะแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นรายจ่ายของคนที่เป็นเจ้าของร้านกำลังอยู่ในระหว่างการคิดว่าอยากจะปิดนี่เพราะอะไรคะร้านอาหารยังมีพาร์ทเนอร์ปัญหาคือพาร์ทเนอร์ทำให้เราตัดสินใจคนเดียวยากกว่ายากกว่าค่ะคือถ้าจะเรามีพาร์ทเนอร์ควรจะเป็น60หรือ40คือการตัดสินใจอาจจะเป็นเราหรือเขาไม่ให้มี50 50นี่คือความผิดพลาดค่ะที่เราตกลงกันตั้งแต่แรก yeah. จุดเริ่มต้นสมมุติว่าตอนที่เราเริ่มจะมีอยากมีพาร์ทเนอร์เนี่ยเราแบ่งเท่าไหร่นะคะของพี่อ่ะคือลงคนละ50คนละ50 50การที่ลงคนละ50 50
เริ่มต้นได้ตกลงอะไรกันแบ่งงานกันยังไงคะก็คือแฟนพี่เนี่ยเป็นคนคอนซัลท์ทุกอย่างครีเอทีฟเมนูทุกอย่างค่ะรายการอาหารเซตอัพค่ะแล้วก็เซตอัพเมนูทุกอย่างให้ทำค่ะแล้วก็ให้พาร์ทเนอร์เป็นคนคุกค่ะแล้วก็พี่ก็เป็นเพอร์เชสด้วยครับทุกอย่างในร้านค่ะแล้วก็พี่เป็นเพอร์เชสซิ่งเป็นแคชเชียร์แล้วเวลามีปัญหาสาเหตุที่มีปัญหาเพราะอะไรคะก็ระหว่างพาร์ทเนอร์ปัญหาเกิดจากมันต้องเกิดจากจุดเล็กๆก่อนจุดเล็กๆจุดแรกคืออะไรคะคือเรื่องเวลาการทำงานค่ะคนนี้อยากจะหยุดค่ะคือถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยถ้าเราต้องทำเองค่ะถ้าเราจ้างเขาลูกน้องมามากเนี่ยเราก็ไม่เหลืออะไรเลยค่ะคือต้องทำเองไงแล้วคือพาร์ทเนอร์ไม่ทำพาร์ทเนอร์ไม่ทำอ๋อสาเหตุนี้คือจ้างตลอดไงคือจะจ้างคนมาเนี้ยอย่างร้านแค่นี้30พูดง่ายคือการแมเนจเมนต์ความคิดเห็นเริ่มไม่ตรงกันละของพี่อ่ะคือแบบว่าเป็นระบบครอบครัวอะไรช่วยกันทำได้ก็ช่วยกันทำแต่คือพาร์ทเนอร์ที่เอามาร่วมบอกว่าอะไรจ้างได้จ้างไปอันนั้นมันก็หนักนะคะคือลักษณะเขาไม่อยากทำคือเขาจะจ้างคนค่ะมาเยอะแล้วเรายืนตลอด8ชั่วโมงเนี้ยแล้วก็หายไปเงี้ยคือเขาเป็นเหมือนเขาโอนเนอร์แต่เราก็โอนทำเป็นให้ตัวเองมามีเงินเดือนนะคะในเมื่อเรายืนเราก็ทำเป็นว่า8ชั่วโมงฉันได้เงินเดือนด้วยโอนเนอร์ก็จริงแต่โอนเนอร์ลงแรงด้วยลงเงินด้วยตอนตัดเป็นตัวเงินเดือนมาให้เราสิคะช่วงแรกนี่ก็คือเป็นการเริ่มต้นเพิ่งเริ่มพอเปิดร้านสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพafter 6 month เนี่ยเรารู้แล้วร้านเราไปรอด6เดือนโอเคแล้วทุกคนรู้จักแล้วก็เริ่มให้เป็นคล้ายๆแบ่งเป็นยอดสิ้นเดือนไงไม่ได้เป็นเงินเดือนคือยอดให้เป็นยอดหักลบอะไรอย่างเงี้ยยอดนี่คือพูดง่ายๆคือให้ยอดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นค่าแรงแบ่งเปอร์เซ็นต์เป็นค่าแรงอยากจะฝากถึงคนที่อย่าเปิดร้านอาหารทำไงอย่าทำก็คือให้ถ้าไม่พร้อมที่จะพร้อมถ้าไม่พร้อมที่จะเปิดร้านคนเดียวอย่าทำเพราะปัญหาจะตามมาถูกไหมคะถ้าทำก็คือให้คนออกเสียงข้างมาก60 40หรืออย่า50 50มันคือมันกึ่งกันทำอะไรมันก็ขวางกันไงค่ะตอนนี้ให้นำเสนอเมนูในร้านของตัวเองถ้าลูกค้ามาเมนูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไร smoke meat style Montreal ค่ะลองอธิบายสิคะว่าในส่วนผสมของเมนูนี้ถ้าเกิดจะพรีเซนต์อาหารเมนูนี้ให้กับลูกค้าถามให้อธิบายที่ลองอธิบายสิคะก็อาจารย์นี้เป็นยังไงก็บีฟเนี่ยจะต้องบรายประมาณค่ะเป็นเดือนนะคะอ่าฮะบรายก็จะสั่งมาจากโทรอนโตค่ะแล้วก็เขาจะส่งมาค่ะแล้วก็ต้องเข้าเครื่องสโมคค่ะประมาณสโลว์คุกประมาณเกือบ10ชั่วโมงอะค่ะค่ะแล้วก็พอออกมาก็คือเราจะขายแบบออร์แกนิกอะทุกอย่างในร้านนี่จะทำเองหมดไม่มีซื้อจากเป็นโฮมเมดเป็นโฮมเมดหมดเลยค่ะลูกค้าก็ชอบแต่ทีนี้ต้นทุนอ่ะมันจะสูงเราทำเฟรชหมดเลยโพเคตต้าสโมปินมอนทรีออลสไตล์แล้วก็ชีสแซนด์วิชคือชีสก็จะทำเองอ๋อชีสก็ทำเองค่ะก็คือกวนชีสเองทุกอย่างค่ะไอตัวดิซิ่งเนี่ยกี่รสคะก็ชาไอแรนช์แล้วก็ซีซ่าซีซ่าดิซิ่งก็คือทำเองลองฝากแนวคิดให้เพื่อนๆที่เราฟังอยู่สักนิดนึงนะคะใครเวลาจะไปเมืองนอกค่ะใครๆก็อยากคิดจะเปิดร้านอาหารทุกคนนะคะเปิดเยอะมากแรงงานเนี่ยที่นู่นน่ะก็ไม่ง่ายเพราะว่าส่วนมากค่าใช้จ่ายอะไรทุกอย่างมันสูงเวลาบวกลบออกมาแล้วไม่เหลืออะไรที่เขาเปิดกันบางคนเขาก็ได้ค่ะพูดง่ายคืออย่าคาดหวังสูงอย่าคาดหวังสูงแล้วก็คือทำอะไรก็ทำให้เต็มที่คือเรา 100% บางคนเขาก็ 100% เขาก็ประสบความสำเร็จทาง Tasty Food ต้องขอบคุณพี่ตุ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ในต่างแดนร้านอาหารที่อยู่ที่แคนาดานะคะสวัสดีค่ะ